ดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาแนะนำเมนูอร่อยอร่อยนี่ก็คือหมู3ชั้นผัดกะปิจดสูตรแล้วมาทำตามกันเลยวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้จ้าสำหรับเครื่องปรุงก็มีซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลปี๊บถ้าใครหาน้ำตาลปี๊บไม่ได้ใช้น้ำตาลธรรมดาก็ได้นะคะอันดับแรกเรามาเชือดตะไคร้ของเราก่อนเลยฉีกเปลือกข้างนอกของตะไคร้ออกมาสักชั้น2ชั้นก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยฝานเป็นชิ้นบางๆหรือเชือดเป็นชิ้นบางๆนะคะประมาณนี้ก็โอเคแล้วหลังจากนั้นก็นำตะไคร้ของเราที่ฝานเสร็จแล้วนั้นมาตำให้ละเอียดเลยจ้าตำให้พอดีแหละก็พอนะคะไม่ต้องตำจนละเอียดซะประมาณนี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็นำกระเทียมหอมแดงกับพริกของเรามาตำมาโขกพร้อมกันเลยจ้าโขกหยาบๆก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องละเอียดเกินไปหลังจากเครื่องเราโขกดีแล้วนั้นเราก็ใส่กะปิของเราลงไปเลยค่ะกะปิทุกบ้านมันจะความเค็มไม่เหมือนกันนะคะรบกวนทุกคนลองชิมก่อนนิดนึงถ้าเค็มเกินก็ตัดกะปิลงมานิดนึงก็ได้นะคะไม่ต้องใส่เยอะเหมือนเจสซี่โอเคโขกเสร็จเรียบร้อยเข้ากันแล้วเราก็พักไว้ก่อนเลยเรามาเตรียมหมู3ชั้นกันจ้าหมู3ชั้นวันนี้เจสซี่จะไม่เอาหนังนะคะเพราะหนังหมู3ชั้นของเจสซี่วันนี้นี่แข็งหน้าดูเลยผัดแล้วมันจะไม่อร่อยเจสซี่วันนี้เลยเชือดทิ้งเลยค่ะหมู3ชั้นหนังของเขาถ้าใครชอบหมู3ชั้นหนังที่มีหนังติดหนังก็ไม่ต้องผ่าทิ้งก็ได้นะคะแต่วันนี้หนังหมู3ชั้นของเจสซี่นี่มันแข็งเกินหลังจากนั้นเราก็เชือดเป็นแผ่นบางๆเลยจ้าถ้าใครอยากกินเป็นชิ้นหนาหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ใจจะปรารถนาแล้วแต่ความชอบของตัวเองนะคะแต่เจสซี่ชอบแผ่นบางๆเพราะมันเคี้ยวง่ายเจสซี่ก็มีอายุแล้วเหมือนกันนะคะเอาล่ะบางประมาณนี้ก็โอเคแล้ววัตถุดิบทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วมาลงมือกันเลยจ้าเทน้ำมันพอประมาณนะคะเปิดไฟกลางค่อยไปอ่อนค่ะนำเครื่องที่เราตำเสร็จแล้วมาผัดก่อนผัดให้หอมฉุยเลยระหว่างนี้ขอแนะนำใครมีหน้าต่างเปิดหน้าต่างใครมีพัดลมเปิดพัดลมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจามหน้าดูเลยขอบอกแต่ก็ยังดีวันนี้เจสซี่ใช้พริกชี้ฟ้าแดงมันเลยไม่เผ็ดจัดมันเลยไม่ฉุนเกินไปไม่งั้นได้จามทั้งบ้านแน่เลยพอหลังจากหอมดีแล้วเราก็ใส่หมู3ชั้นของเราลงไปผัดเลยจ้าผัดไปสักพักหนึ่งน้ำมันจากหมู3ชั้นจะออกมานะคะถ้าเกิดยังรู้สึกว่าหมู3ชั้นของเราที่ผัดนั้นมันยังน้ำมันไม่พอหรือมันจะแห้งเกินไปเราก็เติมน้ำลงไปได้นะคะเติมไปนิดนึงก็ได้แล้วพอคลุกคลิกนะคะหลังจากนั้นเราก็ผัดให้สุกเลยจ้าเจสซี่อยากทราบจังเลยเมนูนี้ใครเคยทานไม่เอ่ยของเจสซี่แต่ก่อนทำคือมีใส่สตอลงไปแต่วันนี้ไปหาสตอไม่มีเลยสตอขาดตลาดเสียดายจุงหลังจากหมูสุกดีแล้วเราก็มาเติมรสชาติเลยจ้าน้ำตาลปี๊ประมาณ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็มะขามเปียกประมาณ1ช้อนชานะคะอัตราส่วนทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้าพอหลังจากเราผัดให้เข้ากันดีแล้วนั้นเราค่อยใส่พริกแดงกับใบมะกรูดของเราลงไปเลยใส่เอาหลังๆเลยนะคะหลังจากเราใส่ลงไปแล้วนั้นผัดแค่แป๊บนึงก็ได้แล้วนะคะ
เมนูที่แชร์ในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมเสียดายที่ไม่มีสตอไม่งั้นละโอ้โหกินข้าวเป็นหม้อเลยแหละเอาละค่ะลองทำตามดูนะคะเมนูนี้อย่าลืมล่ะรับรองข้าวเบิ้ลแน่ๆถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจซี่ด้วยนะคะคลิปหน้าจะทำอะไรกินอีกคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะบายจ้า